ยายตอบได้เสนอตอนม้วนม้วนพับพับ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 เมื่อยายแจ๋วเตรียมออกงานก็ต้องจัดเต็มโอ้ละโนดวงเดือนเอ้ยแหมเพลงไทยเดิมเนี่ยมันไพเราะจริงๆจะฟังกี่ยุคกี่สมัยก็ยังไพเราะอยู่นะเอหรือว่าเราเป็นคนยุคเก่านะแต่จริงๆแล้วโอป้าเจปงเจแปนเราก็ได้อะนะโอ้นี่ก็ใกล้วันโอเพ่นเฮาส์โรงเรียนเตรียมของเจ้าจำใหม่แล้วอะครูส้มซึ่งเป็นครูใหญ่ให้ยายแจ๋วไปช่วยดูแลบูธวัฒนธรรมไทยสวมชุดไทยเก๋ๆดีกว่าให้เด็กๆและผู้ปกครองที่เข้ามาชมได้เห็นถึงความเป็นไทยเมื่อก่อนอ่ะยายแจ๋วเคยเป็นนางงามเดินสายอ่ะไปรื้อดูในตู้ดีกว่าขอย้อนยุคสักวันเถอะนะพี่มาว่าหักเจ้าสาวคำดวงโอ้ผ้ายังเรียบร้อยอยู่เลยนะเนี่ยชุดนี้ก็งามชุดนั้นก็แจ่มนี่เราต้องเลือกสบายให้ตัดกับโจงกระเบนคนไทยน่ะต้องสวมสีที่มันตัดกันอู้พับไว้แบบนี้ผ้าไม่ยับถ้าสุมสุมกันไว้อ่ะคงจะยับเยินทีเดียวละเอแล้วนี่มันม้วนอะไรนะเนี่ยโอ้สวยงามอุ้ยสวยจริงๆขอนะสมัยก่อนเราสวยมากมงก็เคยได้มาแล้วนะขอบอกยายจ๋าสวยยายทำอะไรอยู่วะตายแล้วตกใจหมดเลยอ่ะเจ้าจำไม่มาเงียบๆไม่บอกกล่าวยายทำอะไรอยู่ล่ะครับเนี่ยกำลังเลือกชุดไทยที่จะแต่งไปงานโอเพ่นเฮาส์ที่โรงเรียนเตรียมของจำไม่ไงล่ะต้องขนาดนั้นเลยล่ะครับยายอ้าวไม่ได้สิก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วโรงเรียนชุมชนเราอ่ะต้องเป็นที่รู้จักไปทั่วเข้าใจไหมแล้วชุดนั่นน่ะเอามาจากไหนล่ะครับยายอ๋อนี่ชุดไทยของยายเองจ้ะยายน่ะพับเก็บเอาไว้ในตู้นานมากแล้วพับเก็บเหรอครับใช่จ้ะยายพับเก็บเรียงเอาไว้อย่างเรียบร้อยเลยล่ะอ่ะนี่ดูนี่สินี่เป็นภาพถ่ายยายตอนสาวๆม้วนเก็บไว้ในกองผ้าที่พับไว้อ่ะดูสิจำไหมยายสวยไหมล่ะฮะสวยอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าสวยสิถ้าบอกว่าไม่สวยมีหวังอดกินขนมแน่ๆ อะไรนะพูดอะไรกับใครนะจำไหมจำไหมบอกว่ายายสวยมากครับสวยสวยเอ๊ะใครมาน่ะจำไหมเอ้ยจำไหมพับผ้าเก็บให้ยายหน่อยนะแล้วก็ม้วนภาพของยายเนี่ยเก็บด้วยนะเดี๋ยวยายไปดูก่อนว่าใครมาคือเอาหน้าเอาหน้ารีบๆเก็บให้ยายก่อนนะเดี๋ยวยายไปดูก่อนว่าใครมาเฮ้ยทำไงล่ะเนี่ยเวลาผ่านไปแป๊บเดียวพี่เ
่แท้แจ่มใสมหานี่เองอ่ะสวัสดีจ้าจำไมอ้าวสวัสดีแจ่มใสแจ่มใสจะมาชวนจำไมไปอ่านหนังสือเหรอเปล่าจ้าแจ่มใสจะมาปรึกษายายแจ๋วเรื่องที่จะแต่งตัวไปงาน Open House ที่โรงเรียนเตรียมของเราไงล่ะอ๋อจำไมเพิ่งใส่เข้าไปในเนี้ยว่าแล้วเดี๋ยวยายรื้อชุดสวยๆออกมาให้แจ่มใสเลือกดีกว่าจ้ะเดี๋ยวรอยายแป๊บหนึ่งนะยายไปเลือกชุดแป๊บหนึ่งรอสักครู่จ้ารอเดี๋ยวนะอุ๊ยตายวายกรี๊ดโอ้ยชุดไทยของฉันโอ้ยจะเป็นลมเมื่อยายแจ๋วฟื้นจากเป็นลมยายครับยายเป็นอะไรครับอยู่ดีๆก็นอนเฉยอะง่วงเหรอครับยายง่วงอะไรยายอะจะเป็นลมทำไมเป็นลมล่ะคะโอ้ยก็ตกใจที่เห็นผ้าที่เคยพับเอาไว้กับภาพถ่ายของยายที่ม้วนไว้กว่า10ปีมันยับนะสิแจ่มใสก็ยายสั่งให้จำไมพับผ้าม้วนภาพเข้าตู้จำไมก็ทำแล้วนี่ครับยายแบบนี้นะเขาไม่ได้เรียกว่าพับไม่ได้เรียกว่าม้วนจำไมไม่เข้าใจจำไมก็ไม่ถามยายอ่ะแล้วพับกับม้วนมันคือยังไงทำแบบไหนเลยครับมายายจะสอนให้แล้วกันนะยายเอาผ้ามาแล้วยายก็พับแบบนี้จ้ะพับครั้งที่หนึ่งพับครั้งที่สองจะพับกี่ครั้งก็ได้จ้ะแล้วแต่ขนาดของผ้าหรือสิ่งของนั้นๆเพื่อให้ได้ขนาดเท่าที่เราต้องการการพับอย่างการพับผ้าจะช่วยให้ผ้าไม่ยับเสียหายแต่จะเกิดรอยพับตามจำนวนครั้งที่เราพับนั่นแหละจ้ะการพับจะเป็นการทำให้สิ่งของที่ใหญ่ๆกว้างๆยาวๆที่มีลักษณะเป็นผืนเป็นแผ่นมีขนาดเล็กลงจ้ะแล้วก็สามารถเก็บในพื้นที่ที่เล็กๆได้แล้วม้วนล่ะครับม้วนเขาใช้กับสิ่งของอ่อนๆเป็นแผ่นเหมือนกระดาษนี่แหละจ้ะแต่ว่าการม้วนจะไม่ทำให้เกิดรอยเลยนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีการพับม้วนให้เป็นทรงกระบอกภาพก็จะไม่ยับไม่มีรอยพับไม่เสียหายจ้ะอ๋อจริงๆแล้วอะนะจะใช้กับผ้าก็ได้นะแบบนี้นี่เองแหละคะจะไม่ขอโทษครับยายโอ้ไม่ต้องขอโทษหรอกจ้ะจำไม่ได้ทำอะไรผิดแค่จำไม่ไม่รู้เท่านั้นน่ะแต่ว่าจำไม่ทำให้ภาพของยายยับเสียหายผ้าก็ยับด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะของมันไม่ได้เสียหายไม่ได้พังซะหน่อยนี่นาเนาะเดี๋ยวยายก็เอาไปรีดมันก็จะกลับมาเรียบเหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะจำไม่ขอโทษนะครับยายโอ้ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจำไม่เด็กๆคะการพับการม้วนเป็นการเก็บสิ่งของแบบนึงที่มีลักษณะแบนเป็นผืนเป็นแผ่นหรือการทำให้สิ่งของที่มีชิ้นขนาดใหญ่ๆเล็กลงเพื่อจะได้เก็บได้ง่ายขึ้นในพื้นที่ที่จำกัดค่ะสิ่งของนั้นๆน่ะก็จะไม่ยับไม่เสียหายง่ายไหมล่ะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆลองเอาไปทำดูได้นะคะส่วนยายแจ๋วก็จะรีบเอาชุดสวยๆไปเก็บก่อนค่ะป่ะจำใสเอาชุดไปเก็บก่อนนะค่ะป่ะเร็วเข้าลูกเดี๋ยวชุดสวยๆจะยับซะก่อนนะเออป่ะ